สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีบทความดีๆเกี่ยวกับที่ผมทำกำไรมาได้ถึง3 0 0พันเหรียญแรกมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนกันนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมทำเป็นโพสต์ลงไปในเพจแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็อ่านแล้วชอบกันมากๆเลยนะครับผมก็เลยว่าเออน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะก็เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้มาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นเท้าความกันก่อนนะครับ ผมเริ่มต้นชาเลนจ์หนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อต้นปี2024นี้นะครับทุกคนก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่1มกรานะครับ วันนี้เนี่ยที่ผมกาลังอัดคลิปอยู่มันคือวันที่4กรกฎานะครับทุกคนก็คือวันที่4เดือน7เนาะก็คือผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหเดือนแล้วอ่ะตอนนี้เข้าเดือนที่7แล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับในตลอดชาเลนจ์นี้นะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดทางเลยนะครับทุกคนก็คือเรื่องของวินัยแล้วก็ความอดทนนั่นเองนะครับถามว่าเอ้วินัยกับความอดทนเนี่ยมันทาไมผมถึงได้เรียนรู้เรื่องนี้มาตลอดทางมันสําคัญขนาดนั้นเลยจริง,รงๆเหรอเรื่องนี้อ่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันสําคัญเหมืืออนนนกันนคคคทด้วยาี ่เ,เริ่มต้นมาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามในชาเลนจ์นี้นะครับผมเทรเดือนหนึ่งอ่ะ มีวันที่ขาดทุนแค่2วันเองนะครับทุกคนใช่30เซสชันน่ะมี2เซสชันเท่านั้นเองที่ขาดทุนเพราะฉะนันผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะน่าเป็นห่วงอะไรมากค่อยปั้นไปก็ได้แต่คราวนี้ทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมฮะผมเทรดไปเทรดมากกําไรรวมผมลดมาเหลือ1,400เหรียญครับจากพีกสุดเนี่ยผมทํากําไรรวมได้ถึง2,600เหรียญน,นะครับอ่ะก็คือกาไรรวมผมหายไป1,200เหรียญเลยคําถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแกรฟการเติบ อ,อร์ณนะช่วงนี้นี่คือช่วงที่ผมขาดทุนจากตอนแรกที่กําไรรวมถึง2 6งพแล้วเนี่ยลบมาเหลือพันสี่มันคือช่วงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนนิดนึงนะครับผมเคยขาดทุนหนักแบบนี้มาก่อนหน้านั้นแล้ว1ครั้งนะทุกคนคือมันใกล้กันเลยแหละ2ช่วงนี้มันค่อนข้างใกล้กันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยผมยังมองไม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองมากผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความผันผวนผปกติก็ได้เพราะนี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมกลับมาเทรดพอร์ตมันก็กล ปกติก็ได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันก็กลับลงมาอีกรอบนึงนะครับผมก็เลยเริ่มคิดแล้วครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจนผมได้คําตอบนะครับว่านี่นะ mindset ของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าผมจากเดิมที่เคยเป็นคนมีวินัยสูงมากเคยเป็นคนที่เคร่งเรื่องการรีวิวการเทรดของตัวเองมากๆผมกลับไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับหลังจากเทรดเสร็จในทุกๆวันผมก็จะนั่งเล่นเกมหรือไม่ก็อาจจะนั่งคุยกับเพื่อนหรืออาจจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนี่แหละครับแต่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์เรื่องอื่นๆมากกว่าจะไม่ได้กลับมาเช็คการเทรดหรือไม่ได้กลับมารีวิวการเทรดอะไรของตัวเองเลยซึ่งสุดท้าย มันก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมันทําให้ผมไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไรขึ้นเลยนั่นเองนะครับพอผมเห็นแบบนี้ผมรู้ตัวเลยว่าผมกําลังหลุดแล้วนะครับทุกคนผมกําลังไม่มั่นคงเหมือนเดิมไม่ได้เป็นคนเดิมนี่แหละนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ผมมองเห็นว่าเรื่องของวินัยแล้วก็ความอดทนมันสําคัญมากๆหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องวินัยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไม้เซตใหม่ใส่ใจกับการเทรดของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับผลงานหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเริ่มดี แต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับทุกคนเพราะว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลานะทุกคนกว่าจะปรับวินัยได้กว่าจะปรับความคิดตัวเองปรับมายเซตให้มันค่อยๆดีขึ้นได้มันจะค่อยๆใช้เวลานะครับซึ่งกว่าผมจะค่อยๆดีขึ้นได้เนี่ยโหหลายเซสชันเลยนะครับทุกคนประมาณ3เซสชันเลยนะกว่าจะดีขึ้นได้นะครับจนนี่แหละครับล่าสุดมาถึงเซสชันที่40เซสชันนี้นะครับผมก็ดึงตัวเองกลับมาได้แทบจะเรียกว่าเกือบเต็ม100%แล้ว จนนี่ครับผมสามารถที่จะทํากําไรไปได้ถึง3,000เหรียญได้สําเร็จนั่นเองนะครับนี่เลยครับผมคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดเส้นทางเส้นนี้เลยนะครับก็คือมันไม่ง่ายเลยจริงๆครับเราพลาดเรื่องกลยุทธ์มันยังปรับได้นะครับแต่ถ้าพลาดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง โอ้มันปรับยากมากๆเลยนะครับก็ผมรู้ตัวแล้วฮะว่าทําไมในช่วงหลายเซสชันที่ผ่านมาตั้งแต่เซสชันนี้มานะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็น10เซสชันเลยนะครับที่ใน,นช่วงนี้ผมเทรดแล้วพอร์ตผมไม่ไปไหนเลยนะครับทุกคนซึ่งมันผิดไปจากฟอร์มผมมากๆนะปกติผมเทรดแล้วเนี่ยผลงานผมนี่คือดีมากๆกนะครับก็เนี่ยแหละครับมันเป็นผลที่มาจากการที่ผมหลุดวินัยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าไม่หลุดนะปาน่านนี้โอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยว่าพอร์ตจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับทุกคนอันนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคน ครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าปั้นพอร์ตไม่ได้ไกลแล้วหรือว่าจะเพิ่งเริ่มปั้นก็ตามนะเรื่องวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เรื่องไมซเซ็ตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นไปได้ยาหลุดนะทุกคนหลุดเมื่อไหร่ปัญหาเกิดทันทีแล้วมันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับผมมาเห็นตอนนี้แล้วโอ้หผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยนะเผลอถ้าผมคุมตัวเองได้ดีกว่านี้ อันนี้อาจจะไปถึง5000เหรียญหรือว่ามันเลยครึ่งทางไปได้ตั้งไกลแล้วก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็โอ้รู้สึกเสียดายมากนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาบั่นทอนจิตใจตัวเองนะก็เก็บมาเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้กับตัวเองนะครับว่าเออหลังจากนี้ห้ามพลาดแบบนี้อีกก็สำหรับชาเลนจ์หนึ่งหมื่นเหรียญนี้ยังคงอีกยาวไกลกว่าผมจะไปถึงก็อยากฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับตลอดเส้นทางเส้นนี้ผมจะทําให้ดีสุดจะไม่หลุดเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะพยายามไปให้ถึงภายในปีนี้ให้ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นบทความดีๆที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนคนนใลิป ก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดีมีประโยชน์ดูแลได้ความรู้ดูแลได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ